วงการบันเทิงก็มีข่าวเศร้าอีกเรื่องกับการจากไปอย่างสงบของป้าติ่งพิมพันธ์บูรณพิมพ์วัย71ปีที่บ้านพักในจังหวัดขอนแก่นโดยครอบครัวกำหนดพิธีบำเพ็ญกุศลศพณวัดป่าธรรมอุทยานจังหวัดขอนแก่นป้าติ่งพิมพันธ์ใช้ชื่อในการแสดงว่าดาวเรืองแสงทองเริ่มแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกเรื่องประสาทเมื่อปี2518ซึ่งเป็นผลงานการกำกับของเปียกโปสเตอร์และได้รับพระราชทานรางวัลพระราชทานสุรสวดีตุ๊กตาทองสาขาตลกหญิงยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่องวิวาไฟในปี2530กว่า40ปีในวงการบันเทิงป้าติ่งได้ฝากฝีมือไว้ในผลงานหนังและละครให้คนรุ่นหลังได้จดจำหลายเรื่องอาทิหนังรักแห่งสยามละครโทรทัศน์เรื่อง4แผ่นดินโดยผลงานเรื่องล่าสุดคือละครชุดเลือดมังกรตอนสิงค่ะ